สวัสดีค่ะทุกท่านตอนนี้เรากำลังขับรถอยู่ในเมืองกิตติสเบิร์กนะคะกำลังเข้ามาในเมืองกิตติสเบิร์กสองข้างทางแห่งนี้เป็น National Park นะคะเป็นอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นสนามรบประวัติในประวัติศาสตร์ของอเมริกานะคะในสงครามกลางเมืองซึ่งมีผู้คนจากทางตอนใต้และขึ้นมาสู้รบในที่แห่งนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเขาทำรั้วไว้รอบๆแล้วก็มีกำแพงที่เป็นเนี่ยเหมือนกำแพงหินเห็นไหมคะเขาจะเอามาไว้ข้างๆเหมือนกับว่าเป็นทำเป็นกำแพงขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูภายในตัวอุทยานกันนะคะบริเวณกว้างมากนะคะประมาณไม่รู้ว่ากี่เอเคอร์แต่รู้ว่าหลายร้อยเอเคอร์อยู่ค่ะเพราะว่ากว้างมากค่ะเราไม่สามารถที่จะเดินดูได้หมดหรอกนะคะภายในวันเดียวเนี่ยเราจะต้องขับรถไปเรื่อยๆเพื่อที่จะจอดรถลงดูได้นะคะเป็นจุดแต่ไม่สามารถที่จะเดินรอบได้ค่ะเพราะบริเวณกว้างมากค่ะเราจะเห็นได้ว่าเขาสร้างเป็นตัวอาคารแห่งนี้ขึ้นมาแล้วก็จะมีเป็นเสาเป็นรูปปั้น เหมือนหลายๆอย่างอะค่ะแล้วเขาก็จะสลักชื่อของผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นไว้รอบๆด้วยนะคะเกดก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้หมดนะคะไม่เข้าใจได้ดีเท่าไหร่ว่าอะไรเป็นอะไรเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเขาก็แค่เล่าผ่านๆให้ฟังนะคะเล่าให้ฟังแค่สิ่งที่เกียรติรู้มาเท่านั้นละค่ะก็นะคะดูไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นได้ว่ามีรถขับเข้ามาเรื่อยๆเพื่อที่จะมาเยี่ยมชมนะคะก็มากันจากหลายพื้นที่หลายรัฐนะคะวันนี้เป็นวันที่อากาศดีทางโน้นจะเป็นปืนใหญ่นะคะปืนใหญ่เยอะมากค่ะเราก็จะจอดกันที่ข้างหน้าบิลดิ้งนี้นะคะแล้วเราก็เดินลงเข้าไปดูภายในบิลดิ้งนี่นะคะก็มีรถจอดเรียงรายแล้วก็ปืนใหญ่ก็จะเรียงรายอยู่ตามสองข้างทางนี่เราก็ขับมาอีกเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นสองข้างทางจะมีแต่ปืนใหญ่เยอะค่ะปืนใหญ่เยอะเนี่ยก็จะเป็นรูปอนุสาวรีย์เขาสร้างสถานที่แห่งนี้ไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของอเมริกานะคะในสมัยสงครามกลางเมืองนะคะก็จะมีรูปปั้นของผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์บุคคลสำคัญนะคะนะในเสาที่เขาตั้งไว้อย่างนี้ก็จะมีเขียนเล่าประวัติเป็นเมืองที่เงียบสงบนะคะที่นี่บางคนก็บอกว่าเคยเห็นผีในที่นี่ด้วยนะคะกิตติสเบิร์กเนี่ยก็คงจะไม่แปลกใจหรอกค่ะเพราะว่ามันเคยเป็นสนามรบเนาะก็อาจจะมีจริงๆแต่บางคนก็อาจจะเห็นจริงๆและอีกฝั่งนึงนะคะจะมีสุสานของพวกผู้เสียชีวิตสุสานของแต่เราไม่ได้จอดกันนะคะเราแค่ขับผ่านเฉยๆนะคะจะเห็นทุกคนมาเยี่ยมเยียนว้าว that's nice yeah อันนี้คือรถเกวียนเนาะถ้าเป็นบ้านเราก็คงจะเรียกรถเกวียนนั่นแหละThank you.
ไม่หวาดไม่ไหวไม่หมดนะคะเยอะมากค่ะเยอะมากสามีจะขับผ่านให้ดูในเมืองกิตติสเบิร์กเพนซิลเวเนียนะคะประวัติศาสตร์ของ อเมริกาคือดาวน์ทาวน์กิตติสเบิร์กนะคะคือในเมืองนะคะภายในเมืองภายในเมืองก็เป็นเมืองบ้านนอกเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในรัฐเพนซิลเวเนียนะคะเฮ้ยจังช่วยยาวสีหน้าก็จะสงบร่มรื่นจะไม่เหมือนเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์หรือฟิลาเดลเฟียอะไรพวกนั้นนะคะจะเป็นเมืองเล็กๆบรรยากาศเงียบสงบเนาะค่ะถ่ายมาให้ดูค่ะแต่ละที่ที่ไปมันก็แตกต่างกันเนาะหมู่บ้านแต่ละที่ที่ไปแต่ละเมืองที่ไปโอเคค่ะจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย2วันก็คือจะได้เดินดูได้หลายที่เพราะว่ามันมีมิวเซียมก็คือพวกพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะหลายๆที่สามีบอกต้องอย่างน้อย2วันถึงจะมาดูหมดว่ามันมีอะไรบ้างอะไรนะคะเล็กๆแต่สวยงามนะไม่ใช่เมืองใหญ่นะคะเมืองเล็กๆแต่เงียบสงบแล้วก็สวยงามตกแต่งได้สวยงามมากค่ะสะอาดสะอ้านไม่เหมือนเมืองใหญ่นะคะมองไปทางไหนก็จะเห็นไหมเท่าไหร่นี่ก็ขายพวกประดับตกแต่งบ้านมองไปทางไหนก็จะสะอาดสะอาดตาไม่มีขยะเรี่ยราดนะคะไม่เหมือนเมืองใหญ่นะคะเมืองใหญ่ก็จะมีขยะตามท้องถนนแต่อันนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองเล็กๆจะไม่เห็นจะไม่มีขยะตามข้างถนนให้เราเห็นนะ